ณขณะนี้นะครับทางซีกโลกเหนือนะครับกำลังพบกับปัญหาภัยแล้งที่ถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับตั้งแต่ยุโรปตะวันออกกลางมาจนถึงอเมริกาและไปจนถึงจีนด้วยนะครับและล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้มีการรายงานว่าน้ำในแม่น้ำดานูบนั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบศตวรรษเลยทีเดียวจนทำให้มองเห็นซากเรือหลายสิบลำด้วยนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โผล่ขึ้นมาซึ่งเรือเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงมีกระสุนและวัตถุระเบิดตามแนวแม่น้ำที่อยู่ใกล้กับเมืองท่าแม่น้ำปราโฮโวของเซอร์เบียด้วยนะครับโดยซากเรือเหล่านี้นะครับก็บอกว่ายังมีการขัดขวางการจราจรทางน้ำอยู่นะครับในปัจจุบันถ้าหากว่าระดับน้ำนั้นอยู่ในระดับต่ำและนักวิจัยอาวุโสของคณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการออกมาบอกว่าดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของยุโรปในรอบ500ปีเลยทีเดียวนอกจากแม่น้ำดานูบในแถบเซอร์เบียแล้วเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำไรน์ของเยอรมนีนี่ก็ยังลดลงมากเลยทีเดียวจนการขนส่งเนี่ยได้รับผลกระทบในขณะที่อิตาลีนะครับได้ออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนกรกฎาคมและผลจากภัยแล้งนี้ยังส่งผลกระทบไปอีกหลายประเทศของยุโรปอีกต่างหากด้วยครับถ้าชื่นชอบข้อมูลสาระดีๆนะครับในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมช่วยกันกดหัวใจและกด follow รายการเราด้วยนะครับ